อ่ะเอามาตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่เขาคนเดียวไม่เป็นไรเอาไหมบอกเลยวันนี้มี3เรื่องนะครับสองเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของผมเองนะครับเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับผู้บัญชาการสตม.กับพวกนะครับในคดีที่มีการเอาภาพวงจรปิดนะครับที่ผมไปสท.ไซเบอร์นะครับเมื่อวันที่8มิถุนายนเนี่ยนะครับตามภาพนี่นะครับที่ให้เจ๊มะลินะครับช่องเจ็ดสีนะครับนำไปเผยแพร่นะครับโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผมนะภาพนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เปิดภาพไปเนี่ยทำให้ผมเข้าใจได้ว่าเมื่อวันที่9นะครับที่มีพันธุ์เอกแดนไพแก้วเวหนนะครับกับนักข่าวชื่อในเคเนชั่นอดีตนักข่าวเนชั่นนะครับแล้วก็รองตุ้มแล้วก็นายบอยนะครับเข้าไปพูดคุยกันนะทำให้คนเข้าใจว่าผมเนี่ยนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องในการรีดเงิน140ล้านด้วยนะครับอันนี้ทำให้ผมได้รับความเสียหายจึงมาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองปราบปรามนะครับให้ดำเนินคดีกับผู้บัญชาการสตม.กับพวกนะครับที่นำรูปภาพเนี่ยในกล้องวงจรปิดตามกฎหมาย PDPA นะครับที่มีอัตราโทษนะครับปรับไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทนะครับนะดำเนินคดีตามกฎหมายของกองปราบปรามนะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องที่ผมร้องทุกข์กล่าวโทษผู้การชลบุรีกับรองผู้การชลบุรีนะครับแล้วก็ร้อยตำรวจเอกชยุทธนะครับนะที่นะครับมีการเรียกรับสินบนกันแล้วก็มีการติดสินบนกันนะครับแล้วก็มีการสร้างพยานหลักฐานเป็นเท็จในการนะครับให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานนะที่ทำให้ตำรวจพร้อมพลเรือน11นายของสภ.แสนสุขต้องหาคดีอาญานะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับร้อยตำรวจเอกชยุทธเนี่ยครับเป็นผู้ทำหมายค้นนะครับด้วยตัวเองทั้งสิ้นนะครับโดยไม่อยู่คนอื่นนะครับให้การหรือให้การช่วยเหลือใดอย่างใดนะประกอบกับในการตรวจค้นนะครับปรากฏว่ามีบ้านของนะครับผู้ต้องหานะครับหลังแรกนะครับเป็นบ้านที่เกี่ยวข้องกับรองผู้การชลบุรีนะครับส่วนอีกหลังนึงเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของรองเจ๊กกี้นะครับที่เป็นรองผู้การชลบุรีเหมือนกันที่เป็นเจ้าของเว็บพนันนะครับที่เป็นเพื่อนกับบิ๊กโจ๊กรุ่น47นะครับอันนี้นะครับมันก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันนะจึงมีการนะครับเอาเงินจำนวน 200,000 บาทนะครับไปให้ผู้การชลบุรีในการไม่ให้สาวถึงตัวเองนะครับนะเรื่องนี้นะครับกลับมาโยนความผิดโดยชยุทธเนี่ยเป็นผู้ให้การกับชุดพนักงานสืบสวนสอบสวนของบิ๊กโจ๊กนะครับกล่าวหาว่าตำรวจสภ.แสนสุขนะครับเป็นผู้เรียกรับเงิน 200,000 บาทซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมมาร้องทุกข์กล่าวโทษเรื่องที่2เรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่พนักงานทั้งหมดนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการถูกชุดสืบสวนของบิ๊กโจ๊กนะครับแจ้งข้อหาทั้งที่แสนสุขแล้วก็ทั้งที่กูคอสนะครับนะว่ามีการเรียกรับเงินนะครับแล้วก็มีการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะครับซึ่งผลมาจากร้อยตำรวจชยุทธนะครับที่เป็นพยานเท็จนะครับให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานแล้วก็เป็นผู้ที่นะครับการแกล้งนะครับตำรวจทั้งหมดนะครับที่อยู่ด้านหลังผมแล้วก็เพื่อให้เขาต้องหาในคดีอาญาซึ่งชยุทธเป็นผู้ให้ถ้อยคำนะกับชุดคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนโดยมีนายเป้กับนายแก๊ปนะครับสองคนที่เป็นพยานร่วมด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็เลยมาดำเนินคดีกับนายชยุทธนะครับหลายข้อหาสำหรับตำรวจนะครับและข้อหาคือ1นะครับปลอมและใช้สารราชการปลอมนะครับแล้วก็2คือให้การเท็จต่อเจ้าพนักงาน3คือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะครับหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่4นะครับการแกล้งผู้อื่นให้รับโทษทางอาญาตามมาตรา200นะครับซึ่งเป็นส่วนที่พี่ๆตำรวจนะครับที่ได้รับความเสียหายวันนี้มาแจ้งความที่ปปครับปปจะมี2เรื่องนะครับแล้วก็กองปราบมี1เรื่องครับเรื่องภาพวงจรปิดที่อาคารนี้รายละเอียดเป็นยังไงครับพี่คือวันนั้นเนี่ยผมไปตามเรื่องของคดีดาราพอพานกับนะครับนักกฎหมายชื่อดังคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนัน
นะครับแล้วก็ไปตอนบ่ายสามถ้าผมจะไม่ผิดนะครับวันนั้นไปเนี่ยไม่มีรองตุ้มอยู่นะครับไปเช็คโทรศัพท์ได้นะครับหรือไปเช็คภาพวงจรปิดได้นะเพราะว่าผมเข้าไปเนี่ยไปหาลูกน้องรองตุ้มเนี่ยนะครับที่เป็นคนทำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการสืบสวนนะครับของเว็บพนันดาราพอพานว่าไปถึงไหนแล้วนะครับเพราะว่ามันผ่านมานานแล้วนะเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีอะไรเงี้ยครับนะอันนั้นไปวันที่8ส่วนวันที่9เนี่ยผมไม่ทราบนะครับว่าเขามีการไปพูดคุยกันมาทราบภายหลังนะครับตรงนี้เท่าที่เราตรวจสอบดูภาพวงจรปิดเขาออกมาได้ยังไงคือผู้จัดการสตม.นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ครอบครองนะครับกล้องวงจรปิดแล้วก็เป็นคนที่เนี่ยนะครับให้ใครไปนะครับผู้บัญชาการสตม.เนี่ยนะครับต้องชี้แจงนะครับว่าให้ใครไปและให้ไปโดยถูกต้องตามกฎหมายไหมมีเจ้าหน้าที่ปตท.มาเก็บไหมหรือให้ชุดสืบสวนของบิ๊กโจ๊กไปนะครับและบุคคลใดเนี่ยนะครับเอาไปให้เจมาริช่องเจ็ดสีในการเผยแพร่ซึ่งผมได้รับความเสียหายนะวันนี้ผมกล้ายืนยันได้ว่าเป็นเจมาริเนี่ยเพราะว่าผมบอกเตือนเจมาริเลยครับว่าเงินที่ตำรวจสนับสนุนคุณมาหรือให้เงินคุณใช้แต่ละเดือนนะครับมันไม่คุ้มกับการถูกฟ้องร้องครับ PDPA โทษมันหนักนะดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่อยากฟ้องสื่อมวลชนนะครั้งนี้ผมให้โอกาสเจมารินะครับว่าผมร้องเฉพาะตำรวจอย่างเดียวนะครับนะก็คือผู้จัดการสตม.กับตำรวจชุดบิ๊กโจ๊กนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเอาภาพของผมเนี่ยไปเผยแพร่นะครับต่อสื่อมวลชนนะทำให้ผมได้รับความเสียหายตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับถูกชุดบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะกระทำกับผมเนี่ยหลายเรื่องตั้งแต่ว่ามีการผมไปพูดไปร้องทุกข์กล่าวโทษเรื่องน้ำมันเถื่อนนะก็มีคนเนี่ยนะครับเอาเงินมาให้ผมเนี่ย1ล้านบาทที่ปชั้น16นะครับนะที่สำนักงานปปนะผมก็ไม่รับนะครับนะต่อมาเนี่ยก็มีการเช็คโทรศัพท์ผมว่าเดินทางไปไหนนะครับติดตามผมตลอดเวลานะแล้วก็มีการคุกคามผมอยู่ตลอดเวลานะจนกระทั่งเนี่ยมากล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับไปเพื่อจะเอาข้อหาผมเนี่ยร่วมกันรีดเงิน140ล้านด้วยนะตามที่ผมทราบมาแต่เนื่องจากว่าเราเป็นคนขาวนะครับไม่สามารถที่จะเอาผิดเราได้นะจึงมีการต้องการทำลายเครดิตเราโดยการเผยภาพนะครับออกมาว่าวันที่8มิถุนายนเนี่ยเราเข้าไปอยู่ที่สธ.ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นก่อนนะครับเป็นก่อนที่เขาจะคุยกันนะแต่ในสคริปที่มีการออกช่องเจ็ดสีเนี่ยเจมารีเนี่ยเขียนสคริปว่าผมไปหลังจากที่นายบอยกับนายแดนไพเนี่ยพูดคุยกันนะจนถ้ามีการแก้สคริปมาว่าผมเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณนักข่าวช่องเจ็ดสีด้วยนะครับพี่กายนะครับกับพี่สตีที่ได้มีการพูดผ่านรายการของช่องเจ็ดนะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วผมไปประจำอยู่แล้วสธ.ทุกคนก็รู้แล้วนักข่าวอ่ะอาทิตย์หนึ่งผมไป2-3วันอยู่แล้วนะแต่นั้นมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องรีดเงิน140ล้านนะครับประเด็นของชยุทธ์บ้างครับที่ทราบเนี่ยหลักฐานตรงนี้เราเอาคือชยุทธ์เนี่ยนะครับก็คือเป็นคนทำหมายค้นนะครับหมายจับหมายค้น19พฤษภาเนี่ยชยุทธเนี่ยเป็นคนทำหมายค้นนะครับทั้งหมดมี2จุดนะครับที่หมู่บ้านมาหลอกนะครับนะกับบ้านอีกหลังนึงนะครับที่เป็นเครือข่ายเว็บพนันของรองผู้การชลบุรีชื่อแจ็คกี้นะครับนะกับรองผู้การอีกคนนึงไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเป็นเครือข่ายของเขานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยน้องๆที่ไปร่วมจับกุมเนี่ยก็ไปตามคำสั่งของผู้การชลบุรีนะครับแล้วก็ชยุทธเนี่ยก็ให้ไปร่วมปฏิบัติการในการตรวจค้น2จุดนะครับซึ่งจุดแรกเนี่ยพบผู้ต้องหา6คนนะพร้อมคอมพิวเตอร์แล้วก็ยอมรับว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันจริงนะครับส่วนอีกจุดนึงเนี่ยไม่พบนะครับการกระทำความผิดนะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยชยุทธเนี่ยเป็นคนยืนยันทั้งสิ้นว่าตำรวจแสนสุขเนี่ยนะครับเข้าไปมีส่วนในการรีดเงิน 200,000 บาททุกคนที่อยู่แสนสุขก็เลยโดนทั้งข้อหาเรียกรับข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบข้อหาสนับสนุนนะครับซึ่งบางคนไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับก็โดนด้วยนะครับนะไม่ได้อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุเลยก็โดนไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของแสนสุขส่วนเรื่องของภูคดเนี่ยชยุทธเนี่ยนะครับก็มีการกล่าวหาตำรวจชุดที่มีการมาตรวจค้นจับกลุ่มหลายๆคนนะครับอย่างเช่นตูมตามเนี่ยก็หาว่าตูมตามเนี่ยมีการไปเรียกเงินนะครับที่ภูคดนะครับนะแล้วก็ไปชี้ว่าตูมตามเนี่ยไปเอาเงินที่ภาคเหนือทั้งที่ตูมตามเนี่ยในวันเกิดเหตุที่ว่ามีการกล่าวอ้างเนี่ยตูมตามมีการแสดงฐานที่อยู่อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ในคลิปที่ผมเอามาเปิดครั้งที่แล้วครับว่าชุดบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะให้ผู้เอากับพัทยาหรือรองปอไปแต่เนื่องจากตูมตามเนี่ยไม่ได้ไปตามที่ร้องขอแล้วก็วันที่6ตามหมายเรียกเนี่ยก็มีการยื่นใบรองแพทย์ไปให้ชุดบิ๊กโจ๊กต่อมาก็มีการออกหมายจับ
แล้วผมก็ให้ตูมตามไปมอบตัวนะครับก็ประกันตัวออกมาในวงเงิน 200,000 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของชยุทธทั้งนั้นเลยที่ปั้นพยานเท็จมามีการไปแจ้งความชยุทธนะครับที่สภ.บ้านนาสาแล้วนะครับโดยน้องโบนะไปแจ้งความว่าชยุทธเนี่ยมีการปลอมมันปลอมรายงานการสืบสวนแล้วก็ปลอมลายเซ็นของน้องโบอันนี้เป็นคดีอาญาอยู่ที่สภ.บ้านนาสานะครับแล้วก็วันนี้เราถึงพาเจ้าที่ตำรวจเนี่ยมาแจ้งความจับชยุทธในข้อหาที่พูดถึงเมื่อครั้งต้นนะครับตอนนี้ตำรวจทั้งหมดได้รับความเดือดร้อนยังไงบ้างครับนะที่ได้รับความเดือดร้อนครับบอกหน่อยหาเท้าพูดได้ใครก็ได้คนหนึ่งคนตามไหมรับครับมาเลยครับได้รับความเดือดร้อนพูดเลยก็เลยนะครับเดือดร้อนในสิ่งที่เราไม่ได้กระทำความผิดนะครับผมอ่ะเป็นแค่พวกมดงานนะครับตั้งใจที่จะทำงานตั้งใจที่จะจับเจ้าของเว็บพนันได้แล้วเมื่อผมทำเสร็จแล้วผมจับได้แล้วแล้วก็เกิดหาว่าพวกผมรับเงินทั้งที่พวกผมก็ไม่ได้รับเงินสักกระบาทเลยหาว่าผมไปเหนือหาผมมาที่คูคตซึ่งหลักผมมีหลักฐานทุกอย่างครับในการปฏิบัติหน้าที่ผมอยากให้ผู้บัญชาการระดับสูงครับมาดูดูแลผู้ผมด้วยว่าผู้ผมอ่ะไม่ได้ทำอะไรผิดกันเลยแค่นี้ครับทราบว่าพี่เองก็ต้องเดินทางไปมาระหว่างที่สภ.พื้นที่ตัวเองกับที่กรุงเทพมหานครบ่อยๆถูกต้องไหมครับเพื่อจะมาเกี่ยวกับข้อหาต่างๆใช่ครับถูกต้องนะครับมาเหนื่อยมากครับเพียด้วยป่วยด้วยครับตอนนี้แล้วผมก็ต้องกินยาแก้เครียดอะตอนนี้ครับเพราะว่าไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยครับคือพวกพี่ต้องเข้าใจหนูพวกผมด้วยนะว่าพวกผมมาเป็นแค่มดงานคือก็อยากจะตั้งใจที่จะจับเจ้าของเว็บไม่ได้อะเข้าใจความหมายผมไหมครับส่วนเรื่องอื่นอะพวกผมไม่ตั้งใจที่ว่าจะคือต้องการจับเพื่อเป็นรีบเงินคือต้องการจับเพราะว่าทั้งพวกในประเทศไทยมีเยาวชนโดนหลอกโดนพวกเว็บพนันเนี่ยเยอะผมเชื่อว่าพี่ทุกคนน่าจะรู้กันถูกไหมครับแล้วพวกผมเนี่ยเขาให้ข้ อภารกิจมาว่าต้องจับให้ได้แล้วเมื่อผมทำสำเร็จแล้วไอ้ในเป้เนี่ยไอ้คนชื่อเป้เนี่ยก็รับสารภาพแล้วถูกไหมครับก็ผมมีคำปลุกแล้วแค่นี้ครับทำไมถึงมาแจ้งข้อหาผมอะไรกันอย่างเงี้ยเรายังก็เราไม่ทราบว่ามันมีกระบวนการที่มีการเรียกรับหรือว่าใช่ครับก็ส่งทางให้กับพนักงานสอบสวนเรียบร้อยถูกไหมครับก็หมดหน้าที่พวกผมแล้วส่วนเขาจะประกันตัวอะไรก็เรื่องของเขาถูกไหมครับยืนยันว่าเราไม่ได้รับผลประโยชน์ครับยืนยันเลยครับมีใครถามอีกไหมครับเรื่องการดำเนินคดีเราจะดำเนินคดีกับตัวของตำรวจที่ประเมินกันกับเราที่สุดเนี่ยทุกต้องเลยใช่ครับให้พี่อาชญาจัดการให้เลยครับมอบหมายให้พี่แล้วครับการที่เรามาวันนี้มีการพยายามพูดคุยหรือว่ามีใครพยายามติดต่อมาบ้างไหมยังไม่มีครับน่าจะไม่มีครับไม่มีการพูดคุยอะไรกันเองบ้างไหมครับว่ามันจะอาจจะได้รับผลกระทบอะไรต่างๆหลังจากนี้เราจะพร้อมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไหมผมเอาความจริงเข้าสู้ครับไม่ได้หวั่นเกรงแค่ว่าจะโดนท่านผู้บัญชาการสูงซีดแผลกลับมาหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเรื่องนี้ครับเอาความจริงเข้าสู้อย่างเดียวครับมีการถามอีกไหมครับเดี๋ยวนี้ไอ้ตูมตามมาเปิดใจเพราะว่าเดือนตูมตามเนี่ยเป็นพยานนะครับบิ๊กโจ้ก็บอกแล้วเป็นพยานแต่ไม่มาผมก็เลยออกหมายจับอันเนี้ยเป็นการใช้เป็นสิทธิ์ที่ไม่ชอบอยู่แล้วนะครับซึ่งผมเรียนนะครับว่าทุกคนน้องๆทุกคนพวกเนี้ยนะครับไม่ต้องห่วงครับเรามีกองทุนของชมรมในการช่วยประกันตัวให้เรามีทนายความดูแลให้ทุกอย่างฟรีหมดครับไม่ต้องคิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวดังนั้นเราต้องการให้กำลังใจกับตำรวจที่เขาไม่รู้เรื่องในการรีดเงินนะครับคนที่เอาเงินไปเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงนะเอาไปเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เอาตัวเองเอารอดเพราะว่าตัวเองไปพิงนักการเมืองนะของระดับประเทศนะที่มีความสนิทสนมกับผู้ใหญ่ในที่รัฐบาลเดิมนะครับแล้วไปคุยกันแล้วตัวเองก็รอดแล้วทิ้งลูกน้องเนี่ยไม่สนใจเลยครับไม่สนใจลูกน้องเลยแม้แต่คนเดียวทั้งที่ตัวเองเป็นคนทำภารกิจนี้ทุกอย่างนะครับมีการรับเงินรับทองนะครับเรามีหลักฐานหมดนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็อยากจะฝากถึงผู้บัญชาการตำรวจชาตินะครับแล้วก็นะครับบิ๊กโจ๊กด้วยว่าเอาคนผิดมาลงโทษนะครับไม่ใช่เอาตามอำเภอใจนะเขาไม่ผิดจะเอาเขาผิดให้ได้นะครับเด
เดี๋ยววันนี้ผมประกันตัวอีก2คน 400,000 นะครับอยู่ที่โรงพักคูคตนะครับเดี๋ยวเดินทางมาเหมือนกันนะไอ้คนนี้ก็โดนชยุทธแจ้งเหมือนกันนะซึ่งไม่ได้ไปรับเงินเลยเพียงแต่ว่าเป็นลูกจ้างของนายบอยที่เป็นช่างซ่อมนะครับและบังเอิญว่าไอ้ชยุทธเนี่ยรู้จักกับนายบอยสนิทสนมกันแล้วก็เห็นไอ้คนเนี้ยนะครับก็อุปโลกว่าไอ้คนเนี้ยมารับเงิน20ล้านนะชื่อว่าดำเป๋แต่จริงเขาชื่อเอกลินเขาไม่ได้ชื่อดำเป๋นะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้เข้ามานะกำลังเสร็จแล้วกำลังนั่งแท็กซี่มาประกันตัวเสร็จหมดแล้วนะครับเรามีวันนี้ตำรวจอยู่กับผมหมดนะครับนะผมรับผิดชอบนะครับไหนน้องๆทุกคนผมรับผิดชอบนายบอยผมสามารถติดต่อพูดคุยได้ตลอดเวลาแล้วข้อมูลของนายบอยอยู่ในการบันทึกของเราหมดแล้วนายต้นเราก็สามารถติดต่อได้นะครับตัวผู้เสียหาย4คนเราก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ได้มีการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วนะครับเหลือนายเป้กับนายแก๊ปที่เรายังไม่ได้พูดคุยนะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดทำคดีเราก็ได้มีคุยแล้วบางส่วนนะครับว่าเขาก็ไม่อยากทำคดีนี่หรอกครับเพราะว่าเขาขอร้องผมว่าอย่าฟ้องผมละกันนะเพราะผมถูกบังคับให้มาทำเหมือนกันนะเรื่องนี้ผมรอความหวังพรุ่งนี้จะมีการประชุมของอัยการสูงสุดเรื่องพ.ร.บ.อุ้มหายนะครับถ้าพรุ่งนี้ท่านอัยการสูงสุดท่านนาลีตัดสินใจนะครับให้เป็นคดีพ.ร.บ.อุ้มหายนะผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็จะได้รับความเป็นธรรมนะครับนะก็รอพรุ่งนี้จะมีการประชุมวันที่11ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่อัยการสูงสุดจะมีการประชุมกันนะครับไม่เกี่ยวกับชุดบิ๊กโจ๊กเป็นการประชุมภายในของอัยการสูงสุดกับอัยการตลิ่งชันนะครับปลอมนะครับแล้วก็2คือให้การเท็จต่อเจ้าพนักงาน3คือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะครับหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่4นะครับการแกล้งผู้อื่นให้รับโทษทางอาญาตามซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมมาร้องกับข้อเรื่องที่2เรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่พนักงานทั้งหมดนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการถูกชุดสืบสวนของบิ๊กโจ๊กนะครับแจ้งข้อหาทั้งที่แสนสุขแล้วก็ทั้งที่คูคตนะครับนะว่ามีการเรียกรับเงินนะครับแล้วก็มีการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะครับซึ่งผลมาจากร้อยเวรชยุทธนะครับที่เป็นพยานเท็จนะครับให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานแล้วก็เป็นผู้ที่นะครับการแกล้งนะครับตำรวจทั้งหมดนะครับที่นะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผมนะภาพนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เปิดภาพไปเนี่ยทำให้ผมเข้าใจได้ว่าเมื่อวันที่9นะครับที่มีพันธุ์เอกแดนไทยแก้ไปผลนะครับกับนักข่าวชื่อในเคเนชั่นอดีตนักข่าวเนชั่นนะครับแล้วก็บางตุ้มแล้วก็ในบอยนะครับเข้าไปพูดนะครับแล้วก็ยืนข้างหลังยืนทุกครับ
ของเว็บพนันได้แล้วเมื่อผมทำเสร็จแล้วผมจับได้แล้วแล้วก็เกิดหาว่าผมรับเงินทั้งที่ผมก็ไม่ได้รับเงินสักกระบาทเลย